สวัสดีคุณผู้ชมครับกีฬาโดนกับผมแชมป์พิรพลนะครับนอกจากเก่งแล้วนะครับต้องบอกว่าน่ารักด้วยสำหรับทางด้านของบอลหญิงคือปีหน้าเนี่ยจะมีการแข่งขันรายการใหญ่ชิงแชมป์เอเชียที่จีนนะครับซึ่งไทยของเรานะครับก็สามารถตีตั๋วเป็น1ใน8ที่ได้ไปเล่นที่นั่นเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็แต่คัดเลือกอุ่นเครื่องเช็คผงเช็คแผนไปแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าทีมนี้นอกจากเก่งแล้วนอกจากน่ารักแล้วยังตลกอีกด้วยนะครับตลกอย่างไรทีมชุดนี้มีนักเตะลูกครึ่งอายุแค่13แล้วมาพูดคอกำลังใจพี่น้องชาวไทยตลกกับผมประมาณ28เท่าชีพูดอะไรอย่าซีเรียสนะครับตลกอย่างเดียวฮะเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับที่ชลบุรีนะครับไทยฮะก็สามารถเอาชนะลาวไป5ประตูต่อ2เราเป็น1ใน8ทีมที่จะได้เข้าไปเล่นรอบ8ทีมสุดท้ายที่จีนแน่นอนครับซึ่งนอกจากชัยชนะนะครับมีนักเตะสาวคนหนึ่งโอ้โหถูกพูดถึงเยอะมากคือนอกจากหน้าตาน่ารักแล้วน้องคนนี้ครับน้อง Trinity Parascandola นะครับนี่เป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันไปตำแหน่งกองหน้าอายุแค่13เองนะครับภาษาไทยยังไม่แข็งแรงมากเพื่อนๆก็เลยบอกให้ขอกำลังใจกันหน่อยโทษเชียร์พวกหนูเดาเดาโอเคโอเคเอาไปด้วย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 เอาหนึ่งลมบ้างโอ้ยเชียร์พวกหนูเดานะคะน้องครับdow is bad word นะภาษาไทยความหมายไม่เคยดีงั้นเปลี่ยนจากด้วยเป็นกันละกันเพราะว่า gun ภาษาอังกฤษแปลว่าปืน1 2 3เอาไหมช่วยเชียร์พวกหนู gun นะคะสุดยอดคุณผู้ชมครับบ้านบ้านโดนๆประเทศไทยเท่านั้นครับไม่มีน้ำก็สามารถแข่งเรือได้แข่งแบบไหนจัดไปฮะที่ปทุมธานีฮะมาปทุมกับการแข่งขันลากเรือบกคุณผู้ชมครับกติกาง่ายๆโดนๆบ้านๆนะทีมนึงมี12คนนะครับก็จะมีคนนั่งบนเรือ2คนแล้วก็10คนลากครับระยะ100เมตรใครลากถึงเส้นชัยก่อนชนะนะครับคนนั่งช่วยได้อย่างเดียวครับช่วยให้กำลังใจนะฮะนี่ก็จัดไปเต็มที่กันไปแต่เดี๋ยวดูฮะทีมเสื้อฟ้าพันหัวแดงเนี่ยนะฮะโอ้โหตั้งใจมากล้มโอ้โชคดีนะเรือไม่ท้องไม่ทับอะไรโอ้โหสนุกจริงๆแต่เขาบอกว่าหลังจากแข่งเสร็จไม่ดุเลยดูสภาพแต่ละคน